องยุคใช่ไหมคะแปลว่าทุกคนน่าจะรู้สึกหล่อเลยหล่อมาคนเดียวเลยอะไรเงี้ยส่วนเป็นคนที่จริงๆแล้วมีความเด็กน้อยมากเลยนะคะแอนจะคอยสังเกตว่าแบบเขาชอบใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ไปเดินห้างสไปเดอร์แมนหรือซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกใช่เหรอเอ๊ะทำไมแต่งตัวแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีเราก็จะตามไอจีเขามันเป็นความแบบเด็กๆเดือดๆก็ดูขัดกับแบบคาแรคเตอร์ของเขาที่ดูเป็นแบบผู้ชายอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าไปเที่ยวผับกันแล้วเขาเต้นอยู่ท่าเนี้ยเต้นอยู่เนี้ยนี่คืออะไรซึ่งแป้งจำไม่ได้นะว่าแป้งเต้นยังไงแต่ส่วนเขาจะล้อแป้งทำท่าเหมือนหุ่นยนต์แป้งถือแก้วเท่ๆไหมแป้งจะมาเต้นอย่างแบบนี้ทำไมในผับมูดมันได้มันก็เลยเต้นอะเห็นภาพเขาเป็นคนหวานๆเป็นแนวไปคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมฮะจริงๆเขาเป็นคนชอบเล่นมุกแป๊กนะแต่ละมุกที่เขายิงมาคือขำไม่ได้อะไม่รู้จะขำไงอะมุกแบบไปพลาดแล้วพลาดแล้วอะไรเราก็งงอ๋อลาดเท้าใช่ไหมโอเคอะไรอย่างเงี้ยเล่นอะไรอยู่เงี้ยช่วงก่อนที่แบบว่าเล่นละครด้วยกันเขายังโสดใช่ไหมฮะไปไหนไปด้วยกันแต่พอมีแฟนเขาหายไป3 ปีแล้วอะเราแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยวันนี้ก็ผู้สาวรถหนูมารับนะแป้งวันนี้นะแป้งจะต้องตามใจสดทุกอย่างนะเดี๋ยวก่อนเป็นความเป็นสนนะแป้งไม่รู้จะบรรยายยังไงเดี๋ยวแป้งเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูรายการเนี้ยทุกคนจะรู้ว่าความเป็นสนมันเป็นยังไงไปสมัยนึงเราติดไอ้นี่แบทเทิลฟอนต์แล้วแป้งเล่นดึกมากเลยนะแป้งเล่นแบบ3-4 ทุ่มแล้วอยู่ดีๆสนก็เข้าเกมมาแล้วก็ส่งเสียงมาว่าปั๊มเลิกเล่นได้แล้วมาเล่นฟีฟ่านี่แป้งบอกเอ้าแป้งก็เล่นของแป้งอยู่ดีมาตามเพื่อนไปเล่นฟีฟ่าเฉยเลยอ่ะปั๊มเป็นคู่หูของสนแป้งอ่ะยืมไปไม่ได้เวลาก็ต้องคืนมันอยากเล่นแบทเทิลฟอนต์บอกเราบอกเนี่ยต้องไปเล่นฟีฟ่าละสนละแล้วสนแป้งพอแพ้เราไม่ยอมเลยต้องเล่นต่อไปเรื่อยจนเช้าพูดไปเรื่อยจริงๆเกมที่สนให้เรายังไม่ได้เล่นเลยนะสนจำได้ว่าสนไม่ได้แกล้งนะเว้ยสนตั้งใจเอาของดีๆให้นะปั๊มมาบอกทีหลังว่าแป้งเกมนี้มันไม่สนทำไมแป้งชอบยุ้ยสนเสียงเลยชอบป้ายยาคนอื่นอะไรเงี้ยเวลาเห็นคนอื่นแบบจ่ายเงินควักกระเป๋าไม่คือมีความสุขวะมีความสุขวะใช้เงินตัวเองอีกมีความสุขวะใช้เงินตัวเองอีกถึงแม้ว่าเขาจะได้ของไม่ดีหรือว่ารองเท้าบูทสนบอร์ดใช่ไหมเออแต่มันถ่ายรูปมาแล้วสวยไงก็แค่ถ่ายรูปอะมันเจ็บเท้าอะขายต่อยังยังเลยพี่บิ๊กขายไปหลายอย่างแล้วนะอันที่เราแนะนำจริงเหรอเหยื่อจริงค่ะจริงก็อย่างที่เล่นบอร์ดเกมแล้วแพ้อะไรเงี้ยสนก็จะยังเอามาล้ออยู่เลยนะอันนี้จะพาแป้งไปแถวบางนาแป้งเคยเล่นสับสึกไหมเคยลอง5 นาทีแต่ว่าวันนี้มันจะพิเศษกว่าปกติไม่รู้แป้งจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันแอบแอดวานซ์นิดนึงอ่ะจริงๆมันก็แบบมีลางๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมแน่เลยคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่เป็นแบบสนชอบทำอ่ะแล้วทำได้ดีด้วยเขาจะได้มีโมเมนต์แบบเล่นโชว์ได้อย่างงี้ใช่ไหมเอามาเผื่อด้วยนี่ของสนเองอ่ะฮะเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังสำหรับโปรนะครับอ่ะฮะอันนี้คือสำหรับบิกินเนอร์บิกินเนอร์ให้แป้งลองก่อนดีกว่านะต้องยังไงแป้งเอาอะไรขาไหนไว้หน้าหน้าขวาลองขึ้นก่อนมาขึ้นฝั่งนี้มาขึ้นฝั่งนี้เหยียบล้อหน้าก่อนโอเคมันขึ้นยากอ่ะประมาณนั้นแหละโอเคเอาเท้ามาข้างหน้าอีกนิดนึงไปประมาณนี้โอเคย่อเข่านิดนึงย่อเข่าเอออะไรอย่างนั้นน่ะใช่เราต้องทำไงต่อต้องทำไงต่อลองลงนี้ถูกต้องอย่างนั้นแหละต่อไปวิธีการสร้างความเร็วคือวิธีสร้างความเร็วอ่ะลองกระดึ๊บไปให้มันไปข้างหน้าทำไงก็ได้ให้มันไปเดี๋ยวลองหมุนไปเรื่อยๆดูโอเคพร้อมนะย่อยนึงพร้อมไปลงน้ำหนักที่ขาหน้าใช่เราไม่ได้ไปเดินถ้าเราเลี้ยวอ่ะถ้าแป้งทิ้งน้ำหนักถูกอ่ะมันจะแบบมันจะเพิ่มความเร็วไปเองเราไปดูนู่นดีกว่าปะเชิญครับผมคอนเนอร์สโตนปั๊มแท็กยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับคือก่อนที่ทุกๆคนเนี่ยจะเข้าไปสนุกกันที่ปั๊มแทร็กนะฮะครับวันนี้ follow my fellow ก็ต้องวัดความซีนิดนึงครับถ้าเกิดว่าให้พี่สนกับพี่แป้งโกเนี่ยให้คะแนนความซีของแต่ละคนเนี่ยเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่ฮะ3นะ3นะ3นะโอ้โหเดี๋ยวนะถ้า3เดี๋ยวเรียกรถได้เลยเรียกรถได้เลยแป้งให้6แป้งให้7ก็ได้อ่ะโอ้จริงเหรอไม่กล้าเยอะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ตัวเสียฟอร์มจริงๆซีกันมากแต่ว่าไม่กล้าให้คะแนนสูงกลัวคนเดี๋ยวมันเกิดความคาดหวังขึ้นมาใช่ใช่
วันนี้ครับวีมี10คำถามต่างคนต่างก็เขียนคำตอบกันไปเราจะสะสมคะแนนและในตอนท้ายน่ะจะไปเทียบกับคู่ซีคู่อื่นครับถ้าพี่ๆทำคะแนนได้เยอะกว่าพวกเขาครับได้ไปเลยคนละ1บาทเงินเหรอคะเงินเหรอคะเงินเหรอคะทองสิครับผมไอ้ตลกปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จังหวะเขาดีแล้วโอเคคำถามข้อแรกนะครับถามว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของอีกฝ่ายคืออะไรเชิญเขียนได้เลยครับเจ้าแปลว่าสนผิดชัวร์เลยพี่สนทำไมดูมั่นใจครับไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจครับน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้แหละข้อที่สองนะครับถามว่าตอนเจอกันครั้งแรกคิดว่าอีกฝ่ายอ่ะคิดว่าเราเป็นคนยังไงอันนี้แบบทุกคนชอบคิดแบบนี้อ๋อเหรอเหรออ่าข้อ3ถามว่าเจอกันแบบ2คนอะนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยสถานที่คือที่ไหนโอ้เก็บทรงไม่อยู่ตอนนี้นะครับผมแปลว่าแป้งจำได้โอเคข้อต่อไปครับโหข้อนี้มีลุ้นนิสัยที่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนึกค่อยๆนึกฮะเหมือนกันเหรอคะเหมือนกันโอเคไปต่อที่ข้อที่5แล้วนะครับสิ่งที่คู่ซีของเราอ่ะอินที่สุดในตอนนี้โอ้ยง่ายมากอะไรผมมายากเขาก็ไม่บอกผมมายากเขาก็ไม่บอกข้อที่6นะครับสเปคของคู่ซีเราอ่ะคืออะไรเขียนมาสักกี่อย่างเลยไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ของแป้งแต่แป้งรู้สเปคสนยากมากยากมากไม่รู้อ่ะแป้งไม่รู้จะแชร์คำว่าอะไรของแป้งไม่ยากเขาเคยแบบแป้งหาผู้หญิงแบบนี้ให้หน่อยอ้าวโอเคข้อที่7ครับถามว่าสถานที่ที่ไปด้วยกันแล้วชอบที่สุดคืออะไรโอ้ยง่ายง่ายอันนี้ง่ายเฮ้ยเขาบอกว่าง่ายข้อที่8ครับคำหยาบที่สุดที่คู่ซีของเราอ่ะเคยพูดกับเราคือคำว่าอะไรคำหยาบคำหยาบเฮ้ยพี่แป้งโกรธเข้าใจคิดเข้าใจคิดนะเรามาที่ข้อที่9แล้วถามว่าเรื่องที่ทำให้คู่ซีของเราอ่ะต้องหัวร้อนสุดๆคือเรื่องอะไรมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างข้อสุดท้ายวันพรุ่งนี้โลกจะแตกแล้วคิดว่าคู่ซีของเราเนี่ยจะพูดกับเราว่าอะไรประโยคสุดท้ายที่จะได้คุยกันก่อนพรุ่งนี้โลกแตกจะพูดเรื่องอะไรจะเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่คืนไม่แน่ไม่กดดึงออกไหมก็หน่อยเดียวหน่อยเดียวใช่ไหมเอากระดาษ A4 มาเผื่อไว้เรามาดูคำตอบกันข้อแรกคือชื่อจริงนามสกุลเฉพาะภาษาอังกฤษครับ C H I N T N U D D A ค่ะคนชอบอ่ะต้องออกเสียงว่าจริงๆแล้วจินนัดดาค่ะแต่ว่าพี่สนเขียนว่าจินตนัดดานี่นะฮะนั่นพี่แป้งโกะเนี่ยทายถูกหรือเปล่าแป้งว่าแป้งสะกดถูกนะสนยุคส่งไพศาลชื่อจริงนามสกุลของพี่สนคือยุคส่งไพศาลครับแปลว่าข้อนี้ไม่ได้คะแนนเสียใจมันตรงนี้เขาเขียนสนยุคไงเราแป้งไม่รู้จริงหรือแป้งแกล้งรู้แต่เราลืมทุกคนจะเรียกเขาว่าสนยุคแป้งก็เลยลืมนี่มันชื่อไอจีเธอลืมคิดไปเพราะเฟซบุ๊กเขาก็ชื่อยุคเฉยๆข้อที่สองครับตอนเจอพี่สนครั้งแรกคิดว่าพี่สนเนี่ยเป็นคนยังไงครับไงครับนิ่งนิ่งนิ่งแล้วไงอีกครับเท่เท่นิ่งนิ่งแบบคูลคูลอะค่ะเก๊กเก๊กหน่อยอะเก๊กเก๊กด้วยโอเคแล้วพี่สนตอบว่าเปิดเผยแข็งๆตรงๆไม่เห็นใช่เลยถ้าอย่างนั้นต้องถามพี่สนว่าสาวหวานเป็นสาวหวานพูดไม่เยอะส่วนพี่แป้งตอบว่าเรียบร้อยเงียบถือว่าให้พี่แป้งอันนี้ต้องให้ต้องโอเคโอเคนะครับผมถือว่าให้ถือว่าให้โอเคนะครับไปในทางเดียวกันอยู่เรามาดูข้อที่3เจอกันแบบ2คนเนี่ยครั้งสุดท้ายคือที่ไหนนะพี่แป้งพี่สนตอบมาแล้วเหมือนกันพี่สนตอบว่าร้านราเมงราเมงเนี่ยมีเพื่อนตามมาไม่นับสิส่วนพี่แป้งตอบว่าผิดแล้วผิดร้านเนื้อทองหล่ออะไรคือร้านเนื้อทองหล่อวันนั้นสนฝากเราแลกตังค์เราแลกตังค์ไม่ให้ไงที่ร้านเนื้อทองหล่ออะราเมงอะไปกันสองสามคนนี่ก็ผิดเลยถ้าอย่างนั้นข้อนี้ก็แปลว่าจะไปคุยกันข้างนอกก่อนไหมข้อนี้ไม่ได้คะแนนข้อที่4ถามว่านิสัยที่เหมือนกันของคู่ซีคู่นี้พี่สนตอบว่านอนดึกครับพี่แป้งตอบว่าดื้อค่ะดื้อนะฮะดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดอีกแล้วในสนบอกสนนอนเร็วแล้วไงตอนนี้นอนดึกนี่เป็นนิสัยด้วยหรอก็ก
็นิสัยนอนดึกแต่ว่าสนเพิ่งบอกว่าสนนอนเร็วไงตั้งเลยแบบสกิปข้อนี้ไปสนไม่น่าบอกเลยคือล่าสุดเพิ่งแบบอินบ็อกซ์มาบอกว่าอย่านอนดึกผิดข้อนี้น่าสนใจข้อนี้เราอ่ะอินกับอะไรที่สุดตอนนี้แต่งบ้านแต่งบ้านเดี๋ยวแม่ก็เล่นคลับเฮาส์อ่ะเล่นคลับเฮาส์ดูจากสายตาแล้วไม่น่าใช่แบบว่าแป้งลงไอจีตลอดเวลารายการพาชิมอาหารแป้งลงตลอดเวลาตอนนี้ไม่ได้กินเลยแป้งลงตลอดเวลาพาชิมอาหารเนี่ยแป้งลงตลอดเวลาฉันก็เลยตอบว่าแป้งอินกับรายการพาชิมอาหารไม่ใช่เดี๋ยวก่อนการกินอาหารมันไม่ใช่ความอินไงมันคือสิ่งที่ทำทุกวันก็รายการไงอินกับอะไรอินกับรายการไม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากปั๊มแท็กอะไปสนามมวยข้างๆแทนเพื่อแอคทิวิตี้มันเข้ากันมากกว่าอุ้ยเสียดายอ่ะไม่เป็นไรพี่สนตอนนี้พี่สนอินกับอะไรมากที่สุดครับเซิร์ฟสเก็ตกับเซิร์ฟครับให้หนึ่งอย่างให้หนึ่งอย่างอันที่ไม่เรือเซิร์ฟพี่แป้งเซิร์ฟครับถือว่าพี่แป้งนี่ทำคะแนนได้ดีกว่าติดตามของจริงนะฮะติดตามของจริงนะข้อที่6อันเนี้ยสเปคพี่แป้งจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไงเซิร์ฟผู้ชายเซิร์ฟผมยาวถูกต้องครับถูกเหรอโหดิผู้ชายผมยาวผมยาวปมมือให้พี่สอนยกด้วยครับผมไม่รู้ได้ไงวะรู้ดิสักทีเออทำไมถึงรู้เด็กๆเขาชอบแบบพวกแบบวงล็อกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ผมยาวผู้ชายผมยาวดูเหมือนผู้หญิงผมยาวพี่สอนครับสเปคของพี่สอนครับต้องเป็นผู้หญิงยังไงครับผู้หญิงเซ็กซี่แล้วกันผู้หญิงเซ็กซี่ได้และพี่แป้งตอบว่าหุ่นดีแบบสะบึ้มหุ่นดีแบบสะบึ้มนะฮะและข้อนี้ทั้งคู่ได้คะแนนไปแล้วมันจริงเปล่าเลยไม่ใช่แป้งไงเราก็ว่าไงมากันที่ข้อ7นะฮะสถานที่ที่ไปด้วยกันแล้วชอบที่สุดข้อนี้อันนี้ผมมั่นใจมากอันนี้มันก็ค่อนข้างมั่นใจคือนิเซโกะนิเซโกะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่รู้ก็ระทมแล้วอันนี้ยังไงต้องรู้แล้วล่ะไปทุกปีแล้วเป็นข้อแรกที่ทั้งคู่ตอบแบบตรงกันเป๊ะนะฮะเย้ข้อที่8ครับคำหยาบที่พี่แป้งเนี่ยเคยพูดกับพี่สดว่าอะไรวะบ้าเหรอเฮ้ยแป้งจริงแป้งพูดแค่นี้จริงๆอ่ะแล้วพี่สดตอบว่าบ้าครับเออแล้วเมื่อคนพูดคำหยาบที่พี่สดเคยพูดกับพี่แป้งหยาบมากคือคำอะไรเฮ้ยสัตว์โอเคและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะคะพอพี่แป้งโกะเขียนว่าคิดวิเคราะห์ยากแยะวิทำไมเราพูดคำนั้นไม่เคยพูดก็บอกแล้วว่าสนไม่ได้พูดกับแป้งแต่เคยได้ยินเคยได้ยินพี่สนพูดขึ้นมาผมไม่เคยพูดเลยคำนี้แปลกไปไม่มีเซนเซอร์ถือว่าข้อนี้ไม่ได้คะแนนไปน่าเสียดายมากข้อรองสุดท้ายนะครับเรื่องที่จะทำให้พี่แป้งโกะเนี่ยหัวร้อนได้คือเรื่องอะไรครับน่าจะคล้ายๆกันคือเล่นเกมแพ้ค่ะเล่นเกมแพ้ผมไม่ว่าแต่เล่นแล้วแบบโดนรังแกแบบเล่นนอกเกมอ่ะเขาชอบเล่นแบบไม่แคร์ว่าตัวเองชนะเล่นให้แฟนตัวเองชนะไม่จริงเล่นไงก็ได้ไม่จริงทีนี้เรื่องอะไรที่ทำให้พี่สนเนี่ยหัวร้อนได้มากที่สุดครับเล่นเกมกับแป้งครับถือว่าได้อยู่นะฮะได้อยู่และส่วนพี่สนตอบว่าตอบว่าการกดดันให้ไปออนเซ็นแต่ก็ไม่โกรธป่ะคือแป้งต้องหัวร้อนแค่เวลาเล่นเกมอ่ะแต่ว่าได้คะแนนนะได้คะแนนได้ถือว่าได้อยู่นะฮะได้อยู่และข้อสุดท้ายแล้วฮะครับถ้าพรุ่งนี้โลกแตกพี่แป้งจะบอกอะไรพี่สนโอเคบายพี่สนตอบว่าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะแล้วพี่แป้งตอบว่าหวัดดีไม่อยากได้ทองหรือเราอ่ะเล่นอย่างเงี้ยจะตายแล้วนะเต็มดีอย่างเงี้ยหรอและทั้งคู่นะครับจากคะแนนเต็ม20คะแนนในการทำข้อสอบรอบนี้ก่อนไปปั๊มแท็กได้ไปทั้งสิ้น8คะแนนพันแท็กดีอุ้ยคู่อื่นแย่กว่านี้คือถ้าไม่มีผู้แพ้เกมจะไม่มีผู้ชนะถูกต้องนะโอเคเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปสนุกการปั๊มแท็กครับเอาละนี่ก็คือปั๊มแท็กที่เราจะพาแป้งมาเล่นไม่รอดไปเร็วไม่รอดไปลองก่อนความตื่นเต้นแรงแน่นอนได้แน่ตอนที่ไปปั๊มแท็กอ่ะมันก็แอบน่ากลัวนะเพราะว่าเหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วใช่ป่ะแบบน่าจะต้องเก่งประมาณหนึ่งเขาถึงไปเล่นอันนี้กันอะไรเงี้ยบอร์ดก็พร้อมชุดพร้อมทุกอย่างพร้อมนะใจพร้อมไหมไม่เฮ้ยพร้อมต้องพร้อมนี่พร้อมก็ได้พร้อมก็ได้เดี๋ยวกล้วยเออ
โอเคได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ค่ะลองอันนี้เลยไหมลองอันนี้เลยไหมยังค่ะยังค่ะยังค่ะเอาไม่ยังไม่เตี้ยมีแบบเล็กน้อยน้อยไหมไม่แป้งอย่ากลัวดิแหมเราหายกันไปนานความกล้าหายไปในหมดความกล้าหายไปในหมดเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วเมื่อกี้สอนอยู่2นาทีเอางี้แล้วให้เล่นอันนี้แล้วเนี่ยนะมีอะไรอ่ะย่อได้ย่อเยอะย่อเยอะย่อเยอะแป้งจะพยายามย่อปล่อยให้เขาไหลเองเนาะใช่จริงปะเนี่ยจับไหลโค้งหน้าโค้งหน้าโค้งหน้าล่วงล่วงล่วงโทษโทษแล้วก็ย่อลงขออีกทีขออีกทีไปกดไปเท้าหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มอัพเลเวลให้แป้งแค่แบบต้องเตรียมพร้อมตอนมันไหลอ่ะพร้อมนะตรงนู้น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 เกือบละดีนะโอเคไหมครับพี่สนพี่แป้งครับไม่โอเคค่ะจริงๆเขาก็สอนดีอยู่นะช่วยเหลือจะแบบว่าตอนที่เรากระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนเขาก็จะแบบรวดเร็วมากซึ่งจริงๆตอนถ่ายละครอันเนี้ยก็เคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วนะสนจะอุ้มแป้งอย่างเงี้ยแล้วแป้งตัวหนักหรืออะไรก็ไม่รู้อะครับสนก็เลยล้มกลิ้งแล้วเขาแบบสามารถพลิกตัวแบบล็อกเราได้อย่างเงี้ยก็แบบสกิลเดียวกันเลยกับวันนี้ที่เสิร์ฟสเก็ตมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วพอได้เล่นกับแป้งในปั๊มแทร็กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเล่นอ่ะอยากดูแลมากกว่าผมกลัวเขาหัวร้านข้างแตกไปนะฮะล้มทียังไม่คุ้มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องประกบเขาอ่ะงั้นยังไงดีเรามาตรงนี้ก่อนเลยเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับดีนะมีผมอยู่เนี่ยไม่งั้นตูดแตกไม่งั้นตูดแตกผมสังเกตการอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเรามีภารกิจมาให้พี่ๆเนี่ยทำภารกิจกันด้วยครับตอนแรกกะว่าเนี่ยพี่สนพาพี่แป้งโกมาลุยเล่นไอ้เซิร์ฟสเก็ตใช่มั้ยฮะมาปั๊มกันกะว่าเดี๋ยวจะให้แป้งโกเนี่ยใส่หมวกใบนี้แล้วเดี๋ยวจะแบบเติมน้ำอะไรไว้เล่นให้เรียบร้อยเหลือน้ำเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าจะผ่านภารกิจหรือเปล่าไม่น่าจะไหวนะไม่น่าจะไหวนะพี่สนว่าไงอ่ะไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกแค่แบบลงอันแรกก็พังลงแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเดี๋ยวให้พี่สนเนี่ยสวมหมวกใบนี้ครับครับแล้วพี่แป้งโกเติมน้ำเลยนะไม่ต้องเต็มนะไม่ต้องเต็มนะไม่ต้องเต็มนะไม่ถึงกับเต็มก็ได้แต่เราจะมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าน้ำที่มันเหลือหลังจากเล่นเสร็จแล้วอะเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ครับมิชชั่นไม่ผ่านและมีบทลงโทษมันยากใช่โหพอได้ปะอันนี้เล่นพื้นเปล่ายังจะแพ้เลยลุ้นหน่อยโอเคมันได้ลุ้นหน่อยนะประมาณนี้นะได้ค่ะเข้าไว้เข้าไว้ตั้งมั่นใจตั้งมั่นใจเดี๋ยวรบกวนพี่สนนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหมวกกันน็อกกันคือผมคิดว่าผมไม่น่าทำได้นะกับการที่มีแก้วน้ำอยู่บนหัวแล้วแบบเล่นปั๊มแท็กมารอบนึงอ่ะการเล่นปั๊มแท็กมันต้องย่อยืดมันต้องมองพื้นด้วยมองหลายอย่างถ้าหันไปหันมาน้ำก็โค้งคิดว่าสนทำได้แน่นอนแล้วดูทรงละหน่วยก้านเขาได้ไงคือสนเป็นคนตัวตรงๆอยู่แล้วนึกออกว่ามันก็น่าจะไม่กระชอนเอาละครับพี่แป้งครับเติมได้เลยฮะเชิญครับแต่นี่คือเกณฑ์ของเรานะให้เหลือเอาเยอะเอาเยอะไหมเอาเลยจากนี้ขึ้นนิดเดียวเลยนิดเดียวได้ได้ได้เราจะไม่แกล้งกันพอไหมอ่ะพอโอเคโอเคสู้ๆรู้สึกยังไงฮะเราฝากความหวังไว้ที่สนยังไม่หกโอเคเลยตอนนี้แก้มันตรงนะก็ตรงนี้ตรงอยู่นะตรงอยู่โอเคครับแล้วเดี๋ยวจุดสต็อปของเราเนี่ยจะมาวัดกันว่าน้ำในปริมาณที่อยู่บนหมวกของพี่สนเนี่ยจะเหลือสูงกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งกันเอาไว้หรือเปล่าพร้อมนะครับ2 3ไปครับได้แล้วเฮ้ยอาจจะไม่มีการเสียน้ำเลยอาจจะไม่มีการเสียน้ำเลยใช่ปะอาจจะไม่ต้องเสียปริมาณน้ำเลยก็ได้เลยครับเฮ้ยมันดูดีมากเลยนะเอาจริงถ้าไม่ล้มแปลว่าถ้าไม่ล้มไม่ได้เฮ้ยกดดันเฮ้ยแต่มีกระชอกอีกแล้วมีกระชอกอีกแล้ว
มีกระชอยแล้วถ้าไม่ล้มเนี่ยได้จริงยังได้อยู่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 นี่คือจุดสตาร์ของเราครับพี่สนครับพี่แป้งกำลังนี้กันครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ในอีก3เงินเดียวอีกนาทีเดียวนาทีสุดท้ายแล้วก็เย้เราว่ารอดเราว่ารอดเราว่ารอดแป้งขอเทียมได้ป่ะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงโดยการไม่มองอย่างอื่นเลยผมโฟกัสอยู่กับหัวอย่างเดียวคืออันนั้นใช้แบบความรู้สึกขาล้วนๆอ่ะโอเคถ้าผมพลาดก็คือถ้าล้มก็คงเจ็บตอนนั้นดูครูอยู่นะดูแบบคือปกติตอนนี้เห็นคนเล่นเยอะมากใช่ไหมแบบเพื่อนก็ตะลงเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ดูแบบก็ดูปกติดีใครๆก็เล่นแต่พอมาเล่นแบบมีแก้วน้ำอยู่บนหัวแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้สกิลแบบสูงมากแล้วมันเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยมันต้องไม่ธรรมดารู้สึกว่าเอ้ยเก่งเก่งเก่งเลยพี่โสดเป็นไงครับเมื่อกี้เสียวดีครับหวาดเสียวใช่ไหมหวาดเสียวดีว่าปริมาณน้ำที่เราเสียไปเยอะขนาดไหนไม่น่าเยอะมากนะเดี๋ยวเราวัดน้ำกันตรงนี้เลยไหมวัดกันตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้ยทีนี้วัดได้แก้วก็ชัดแล้วอ่ะมั่นใจเปล่าสนดูจากสีหน้าแม่งอยู่อ่ะตอนนี้มั่นใจเปล่ามั่นใจถ้ามั่นใจนะครับถอนหมวกมาดูได้เลยครับถอนนิ่งๆนะถอนนิ่งๆนะมันโชว์ตอนนี้แหละโอ้ไล่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 ลุ้นมากเลยอ่ะทีมงานโอเคแต่คิดว่าไงฮะโอเคพอมีน้ำเยอะเกมที่เราตั้งเอาไว้ครับเกมมันเข้ากันใช่ไหมคะเข้ากันผ่านผ่านเท่ากับว่าคู่สีคู่นี้มิชชั่นนี้ไม่โดนบทลงโทษรอดไปนะครับผมคิดว่าโอ้โหน้ำหมดแก้วแน่นอนตอนถึงครบหนึ่งรอบเนี่ยแต่ก็ทำได้ก็เราก็พอได้อยู่นะอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวทำโทษนะก็แค่อยากทำให้ได้เหมือนเอาชนะตัวเองครับเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองก็เลยอยากจะลองดูวันนี้ยังไม่จบนะที่เดี๋ยวเราจะไป follow my fellow กันต่อสบายกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปกันริมน้ำสบายๆถ้าอย่างนั้นตกปลาเดี๋ยวเราไปต่อกันกับพี่แป้งก่อนและพี่สัญญุค่ะต้องเล่นสิต้องเล่นด้วยกันดินี่ชวนตั้งหลายรอบไปนะบอกให้มาเล่นด้วยกันไม่ยอมมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาจะรู้ได้ไงว่าเราใส่อะไรใส่อะไรโอ้ยมองจากตาก็รู้แล้วมองจากตาก็รู้แล้วชุดผู้ชายชุดผู้ชาย ไปจริงเหรอเอาจริงเหรอใช่ครับอ๋อตกปลาไหมไปตกปลาไม่ตกปลาปลาเปิดแล้วเขาบอกตกปลาเปิดแล้วมาขนาดนี้ละเอาจริงดิจริงดิแล้วมันยากกว่าเซิร์ฟสเก็ตนะง่ายกว่านี่ง่ายกว่านี่ได้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 ครับตรงนี้คือพีน่าเวกเซิร์ฟครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมทางน้ำให้เราได้ร่วมสนุกเยอะมากเลยครับแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยนะฮะกับวินเน็ตเวฟอยากมาทำแอคทิวิตี้ทางน้ำวันนี้ลุยเลยซึ่งวันนี้พี่สนจะพาพี่แป้งมาเทรนในการเล่นอะไรฮะเวกเซิร์ฟครับผมเวกเซิร์ฟจริงๆคือผมชวนเขาเซิร์ฟจริงๆในทะเลหลายรอบแล้วนะอ่ะคือเขาแบบลีลาจริงเหรอติดนู่นติดนี่แฟนไม่ให้ต้องไปแฟนให้แม่แค่รู้สึกว่ามันแบบกว่าจะได้โตสักทีมันต้องแบบหยุดก็ต้องว่ายไปไกลแบบได้เล่นแป๊บเดียวเลยไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องว่ายยืนเลยยืนแค่ยืนให้ได้แค่นั้นแหละเอาอย่างนี้พี่แป้งโกกับพี่สนเจอวีมาพร้อมกับภาระภารกิจนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวจะให้พี่สนเนี่ยเทรนพี่แป้งโกก่อนได้นะสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยววีจะให้โอกาส2รอบต้องทรงตัวให้ได้ขอแค่10วินาทีจักรยานไม่ได้ขี่ไม่เป็นเลยแต่เขาเล่นสโนว์บอร์ดได้เขาโอเคอยู่สโนว์บอร์ดมันนิ่มไงนี่ก็นิ่มคิดว่าทำได้ไหมไม่ได้ค่ะเกิดพี่สนว่าไงบอร์ดได้นะจริงเหรอได้ไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวลองดูก็ได้แต่มันมีหลายแบบคือได้แบบปล่อยเชือกหรือไม่ปล่อยเชือกอ๋อใช่ใช่จับด้วยถ้ามีเชือกจับอ่ะมันง่ายแต่วันนี้ขอแบบไม่มีแล้วกันโอ้ยอย่ากดดันสิแม่งอย่างที่บอกจักรยานยังขี่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวว่ากันครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่สนเนี่ยพาพี่เป็นกบไปเทรนก่อนได้เลยโอเคป่าขึ้นเรือกันครับไปครับอันนี้พอแป้งไปเห็นตอนแรกแป้งก็แบบกลัวก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่แป้งอยากเล่นนะ
พราะว่ามีคนเคยบอกเหมือนสนเองมั้งเป็นคนเคยบอกเฮ้ยถ้าเราชอบเล่นสโนว์บอร์ดคือแป้งอะชอบเล่นสโนว์บอร์ดไงจะแบบอาจจะชอบสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบอร์ดเหมือนกันมันจะรอดไหมวะมันดูต้องเชี่ยวชาญมันดูเป็นอะไรที่แบบแอดวานซ์มากเลยพี่สนเนี่ยมีทักษะมาก่อนครับผมวันนี้เราต้องเรียกเขาว่าครูสนก็แล้วครูสนอย่าคาดหวังมากนะฮะพอสอนได้นิดหน่อยมีประสบการณ์บ้างสอนเลยแล้วกันได้นะครับดูเชือกนี้ก่อนวางเท้าที่บอร์ดให้พร้อมก่อนวางก็จะอยู่ลักษณะนี้แขนตึงพวงงออย่างนี้มันยากจังเลยนั่งยองแล้วก็ให้เรือมันดึงเราให้ยืนขึ้นมาแต่ข้อควรระวังถ้าเราล่วงให้รีบปล่อยนี่ให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าสมมติถ้าแบบเราล่วงปุ๊บแต่ยังจับอยู่อ่ะเราก็จะถูกเรือลากเดี๋ยวนิ้วอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคไหมพี่สนจะไว้เออจะเห็นก็ไม่อยากตั้งไว้นะสอนพี่แป้งโกะต้องว่ามิชชั่นแรกขอเปลี่ยนเป็นยืนขึ้นบอร์ดให้ได้ได้ไหมหลังไปไหนยับหลังสุดเอาเบาๆไปนั่นแหละส้นเท้าไปวางมาที่ขอบไม่มีอะไรแป๊บเดียวไม่เป็นไรได้อยู่ย่อไว้ที่ภูเขาเงี้ยเป็นเงี้ยเดี๋ยวเท้ามันจะไปเดี๋ยวมันไปเองย่อไว้เลยก็ได้แป้งสู้ๆแค่นี้เด็กๆดูครับตกภูเขาหิมะมาแล้วแค่นี้เด็กๆจะเริ่มนะแป้งได้มือแขนตึงตึงตลอดเวลาตึงครับคือถ้าบอดหลุดเท้าอ่ะให้ปล่อยมือเลยใช่ว่ายไปเอาบอดเท่านั้นเองแขนตึงนะกดไว้กดลงไปเอามือกดลงไปไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยคือถ้าบอดหลุดเท้าอ่ะให้ปล่อยมือเลยกดลงไปเอามือกดลงไปไม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่าทำอย่างที่สุดว่าเอาขึ้นให้ได้ก่อนนะนั่นแหละต้องอยู่ท่านี้ครับโอเคเอาเท้าวางยังครับเท้าวางครับเมื่อกี้การขึ้นบอร์ดรอบแรกของพี่แป้งโกเป็นไงบ้างฮะถือว่าดีมากนะฮะให้คะแนน8/10 8เต็ม10เลยใช่เขาแบบขึ้นแบบไม่มีความกลัวเขาจะกล้าทำอ่ะใจเขามาแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคท่านอัพวินาทีอ่ะผมว่าได้ประมาณ 4-5 วินาทีนะได้อยู่แต่เมื่อกี้งงเหมือนกันว่าเขาปล่อยทำไมเออทำไมปล่อยพี่แป้งเมื่อกี้ของมันลุ้นเองมือครั้งที่1ยังได้ทั้งขนาดนี้นะแสดงว่าภาระเนี่ยภาระกินเนี่ยได้ทำได้แน่นอน okay. เด็กๆแป๊บนึงตอนที่ยากที่สุดอ่ะแปลกมากเป็นรู้สึกว่าตอนที่ยากที่สุดคือตอนที่เอาเท้าขึ้นบอร์ดคือเหมือนกับว่าตอนยืนอ่ะมันยากเหมือนกันนะตอนยืนแต่ว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะแต่ตอนที่เหนื่อยที่สุดคือตอนที่แบบเอาเท้าไปแปะบอร์ดแล้วแบบต้องให้มันตั้งอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าตอนนั้นน่ะเหนื่อยสุดเลยส่วนใหญ่จะหมดแรงที่ตรงนั้นมากกว่าเป็นตัวครับเดี๋ยวลองจับเวลาได้มั้ยยังถ้ามีโอกาสให้เขาได้ลองตั้งบอร์ดเลยไม่เมื่อกี้มันยังหาเวลาไม่ได้เมื่อกี้ไปได้เฮ้ยจับตกเลยนะเฮ้ยแป้งฟอร์มตกเหรอฟอร์มตกไม่ได้นะอย่างเงี้ยฟอร์มตกไม่ได้หรือว่าครั้งแรกของเราเมื่อกี้คือมันฟลุกป่ะพี่ไม่อันนี้ฟุกตกครับอันแรกอะทำได้จริงอะไรนะต้องสำเร็จดิ3 2 1 go ยังไม่โอเคยังดี
ีครับโอเคนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนตัวครับเดี๋ยวลองจับเวลาได้ไหมยังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสให้เขาได้ลองตั้งบอร์ดเลยครับตั้งบอร์ดเลยไม่เมื่อกี้มันได้ยังหาเวลาไม่ได้เมื่อกี้ไปได้เฮ้ยจับสองมือนะเออเนี่ยเฮ้ยแป้งฟอร์มตกเหรอฟอร์มตกไม่ได้นะอย่างเงี้ยฟอร์มตกไม่ได้หรือว่าครั้งแรกของเราเมื่อกี้คือมันปลุกป่ะพี่ไม่อันนี้ฟุกตกอันแรกอะทำได้จริงเลยนะต้องสำเร็จดีสู้ๆครับพี่พยายามอย่าก้มมาข้างหน้าครับโน้มตัวไปข้างหลังเอาเมื่อกี้โน้มตัวมาเยอะไปใช่ขาหลังเยอะนะครับ 3 2 1 go ยังมาเออโอเคยังดีครับโอเคนิ่งก่อนเสียงดังตับเลยคุณผู้ชมครับแต่โอ้โหไม่ยิดนานอยู่นะพี่สอนเป็นไงพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วผมว่าวันนี้คงไม่ได้ปล่อยเชือกอะโอเคหรือว่าโอเคอยู่ยืนได้ก็ถือว่าโอเควันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นพี่แป้งโกปล่อยเชือกอาจจะไม่ได้เห็นมันดูนะแต่ต้องเฮ้ยแต่เขาเป็นคนแบบแอบซุ่มเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวเจอเขามาครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่แป้งมาพักตรงนี้ก่อนนะฮะภารกิจเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่พี่สนครูสนนะฮะเทรนพี่แป้งลงไปเล่นเวกเซิร์ฟเนาะภารกิจนี้ได้สำเร็จครับผ่านไปเลยชอบไหมภารกิจนี้สนุกนะคะชอบไหมแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันจะยากสำหรับแป้งมันยากตอนจะเอาขาเดียวขึ้นมาเทคตัวตอนที่ยังไม่ได้เทคตัวด้วยตอนที่เอาขาวางตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนที่แบบว่าเอาเอียงเบาะแล้วเอาขายันไว้ก่อนตรงนั้นเหนื่อยมันจับง่ายนะเดียวคือการขึ้นมันง่ายมากถ้าแบบรู้วิธีแล้วอ่ะง่ายเดียวชอบจริงถึงขั้นแบบไปคุยกับพี่ที่เขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบพี่บึงปะว่าเหมือนแบบต้องมาตอนไหนราคาเท่าไรมีส่วนลดไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เราแบบอยากกลับมาเล่นอีกอย่างนึงก็วันนี้ก็คือไปทั้งเซิร์ฟสเกตทั้งเวกเซิร์ฟก็คือตามใจสนมาทั้งวันเลยเหมือนแบบอยากจะพาเราไปทำอะไรเราก็ทำใช่ไหมไม่อิดออดไม่อะไรเลยใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นเวลาของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยคิดกิจกรรมนึงที่ปั้นชอบมากและคิดว่าสนไม่น่าจะเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนก็มันเป็นการแก้แค้นเบาๆนั่นก็คือพาเขาไปซื้อดอกไม้ที่ฝากทางตลาดแล้วก็เอามาจัดนี่แป้งเดี๋ยวนะพาฉันมาทำอะไรที่ฝากของตลาดก็มันเป็นการแก้แค้นเบาๆจะบอกว่าเป็นการแก้แค้นคือจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราอินมากไงคือเราชอบจัดดอกเห็นแบบอย่างนี้ชอบจัดดอกไม้ใส่พานอะไรอย่างนี้เหรอไม่ใช่นั่นไหว้พระไม่ใช่นั่นไหว้พระไม่ใช่พระโอเคคือจะชอบจัดดอกไม้เป็นชอบก็เคยจะกันก็ชอบอย่างนี้ก็เลยแบบอยากให้ลองมาเลือกซื้อดอกไม้แล้วไปจัดดอกไม้ดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากใช่ไหมคะจะลองทำนะครับทำเพื่อแป้งผมไม่เคยมาเลยนะเนี่ยจริงปะเนี่ยเรามาบ่อยมากอันนี้สวยนะนี่ก็สวยอันนั้นสวยว่ะเลือกเลยจะให้ชวนเขาไปจัดดอกไม้ค่ะแต่เขาไม่เคยจัดมาก่อนอันนี้โอเคป่ะใช่นางเลือกดอกไม้หัวนี่ดอกไม้ใช่ไหมไปซื้อดอกไม้กับสนครั้งแรกก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะคือจริงๆปากคลองเนี่ยมันเป็นสถานที่แป้งอ่ะมากับเพื่อนผู้หญิง
หรือไม่ก็แม่หรือไม่ก็มาคนเดียวเพราะว่าแบบบางทีเราก็อยากใช้เวลาเลือกดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกับแฟนก็ยังไม่เคยมาเลยกับเพื่อนผู้ชายก็ไม่เคยมาเลยสักคนอะไรเงี้ยมันเลยเป็นภาพที่แบบแปลกตามากนึกออกปะผู้ชายตัวโตๆสูงสูงกล้ามกล้ามแล้วมาเลือกดอกไม้อย่างเงี้ยแต่มันเป็นภาพแปลกตาที่แบบมันเป็นแบบดูฟิลหนังเกาหลีมากเลยอ่ะมันมีความแบบน่ารักว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบแฟนคลับสนได้มาเห็นภาพนี้มากเลยอ่ะแป้งดูเอนจอยนะเฮ้ยเราชอบมากเราหมดเงินที่นี่เยอะมากเฮ้ยเอาอันนี้สมราคาพี่ป่ะอันนี้ Please don't be polite cuz I like your attitude Let's forget about our curfew cuz all that is stuck in my headพี่อันนี้นี่เท่อ่ะนี่เท่นี่เท่เฮ้ยจริงๆห้องเนี้ยก็สำคัญเพราะว่าเวลาจัดมันต้องมีแบบดอกเมนเอาเดี๋ยวดิพอไปตลาดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรแปลกใหม่ดีผมไม่เคยทำเลยนะครับไม่เคยไปเดินตรงปากของตลาดเลยความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนพาแฟนไปช้อปปิ้งมากกว่าซื้อดอกไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดมาผมยังไม่เคยทำเลยกับใครก็ตามกับแป้งคือคนแรกคือผมว่าไม่ที่เลือกมาน้อยไปผมว่าอย่างเงี้ยอลังอลังเงี้ยอยากจัดให้แป้งหาแม่ให้หน่อยดิได้ไหมได้ได้เดี๋ยวจะลองชาดูให้แล้วกันนะอย่างนี้นะโอเคอันนี้คือเซอร์ไพรส์แป้งใช่ไหมเซอร์ไพรส์ป้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ป้าเราพอใจละเราพึงพอใจละโอเคมาจัดกันสตูดิโอจัดดอกไม้แล้วนะครับนี่มีจัดการให้ด้วยมีจัดการให้ด้วยแป้งให้เลือกว่าแป้งคิดว่าสนจะชอบจะเลือกอันไหนน่าจะเป็นอันนี้ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมันดูแบบเรียบง่ายอ่ะไม่ฉันเลือกนี้จริงปะเนี่ยเลือกอันเดียวกับเราเหรอทำไมเป็นคนหวานหวานอ่ะรู้สึกว่ามันพิเศษอ่ะอันเนี้ยก็ได้ยอมตอนแรกเราก็ว่าจะเอาอันนั้นหรอใช่ใส่ตรงกันแฮะไหนสอนสิขอวางของก่อนให้เป็นลูกมือให้ก็คือเดี๋ยวจะกลางๆมาแบบนี้ก่อนนะให้สอนเริ่มก่อนเลยต่อให้เฮ้ยทำไมสอนนำแล้วอ่ะอันนี้เขาเรียกยาโกะทำไมคนฝนมันเร็วอ่ะเร็วมากทำอะไรเนาะเป็นคนเขาทำอะไรอ่ะฝนเขาทำอะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นใครตัดแต่เอาใบลงมาข้างในแล้วเดี๋ยวไปดูคำนึงฝนดูตั้งใจอ่ะไม่คุยเลยอ่ะเราทำไม่เคยทำเล่นๆครับตั้งเริ่มหวั่นละเวลาที่ฝนตัดดอกไม้ใช่ไหมแป้งรู้สึกว่าเขาดูตั้งใจมากคือตอนแรกตั้งแบบจินตนาการว่าน่าจะแบบแทงไปอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ผู้ชายที่แบบไม่อ่อนโยนนะแต่สุดท้ายก็แบบมีการแบบหมุนดูมีการแบบอันนี้งอได้ไหมอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประดิษฐ์ประดอยอ่ะก็เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าก็ได้เหมือนกันนะได้อยู่เฮ้ยมันได้อยู่นะแต่ทำไมข้างล่างมันแน่นมากเลยอ่ะไม่เด็ดใบบ้างเลยหรอชอบที่ดอกอันนี้มันอยู่ข้างในอ่ะน่ารักอ่ะตั้งใจใช่ป่ะไม่ได้ฟุกใช่ไหมไม่ได้ฟุกเนาะมีด้วยอ่ะฟุกระดับนี้มีด้วยจริงๆอ่ะเรื่องงานศิลป์ผมก็ชอบนะถ้าผมไม่ค่อยทำเท่าไหร่แต่ถ้าทำเนี่ยผมตั้งใจอยากทำให้มันดีที่สุดอยากทำให้เราแบบให้เราภูมิใจอะไรเงี้ยเป็นงานที่เราภูมิใจผมก็เลยตั้งใจทำสนุกดีครับผมชื่อว่าเจ้าแมงมุมแม่ลูกอ่อนทำไมอ่ะนี่คือแม่แมงมุมตัวใหญ่เห็นไหมมีกิ่งก้านสาขานี่คือลูกๆอยู่ในท้องอยู่เยอะเลยคือเราว่ามันก็ได้อยู่มันได้อยู่ตรงที่แบบว่าเฮ้ยมันน่ารักดีตรงนี้มันเหมือนว่ามีลูกเอ้ยเอาจริงอันนี้ไปประกวดได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบศิลปะแนวใหม่เฮ้ยแต่มันสวยดีต้องอย่างนี้แล้วก็จุดเด่นก็คือเป็นกระถางแรกที่ผมทำในชีวิตแจกันเป็นกระถางด้วยแจกันนะครับเชิญครับแป้งของแป้งเหรอชอบดอกไม้แห่งวากันดาวากันดาไงวะ
ก็วากันดามันเป็นโลกแบบมันแบบมันอยู่ในร้านมันอยู่แบบที่หรูๆอ่ะมันเป็นนี่ไม่หรูนี่เป็นแบบว่าสไตล์แบบดูแบบ tropical ใช่ไหมคะมันดูมีความ tropical ไงสีสันของเมืองร้อนแล้ววากันดาเป็นเมืองร้อนอยู่แบบกลางหุบเขาหรอวะที่มันที่มันดอกไม้เมืองหนาวที่มันดอกไม้เมืองหนาวที่มันดอกไม้เมืองหนาวนี่เป็นดอกไม้เมืองร้อนอันนี้ดูซาฟารีมากเลยเห็นไหมดูซาฟารีมากเลยอันนี้ก็ดูซาฟารีมากแล้วสีก็ร้อนแรงช่อดอกไม้แห่งวากันดาเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเต็ม10ต้องให้8ละกันเราให้6ทำไมวะเอาไปกินอาปากมันไม่ใส่ใจแบบในกระถางเลยดูดิกระถางมันมีแบบเหมือนแบบวัชพืชอ่ะ6นี่คือคะแนนเพื่อนเพื่อนกันเลยให้6ถ้ามันคะแนนปกติอ่ะปกติก็คงไม่มีคะแนนจาก3อย่างที่ผ่านมาที่ทำวันนี้กลายเป็นว่าผมอ่ะชอบการจัดดอกไม้ที่สุดนะครับเพราะเป็นอะไรที่ผมไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เป็นอะไรที่เราไม่เคยเข้าถึงมันไม่เคยคิดว่ามันจะสนุกนะครับต่อจากนี้หรอถ้ามีโอกาสก็ได้นะสมมติถ้าแบบมีใครอยากให้จัดหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์ใครอะไรเงี้ยผมว่าในตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างก็ความประทับใจวันนี้นะคะก็จริงๆประทับใจทุกอย่างเลยนะรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันแบบในชีวิตจริงอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่กับเขาเยอะขนาดนี้อย่างแบบมาเดินตลาดเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีเพื่อนแบบผู้ชายมาเดินอะนึกออกปะมันก็จะเป็นคนละฟิลเลยอันนี้เหมือนคอยต้องแนะนำเขาต้องแบบเฮ้ยซื้ออันนี้สิซื้ออันนั้นสิอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาอย่างแบบตอนที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือแบบเวกเซิร์ฟแป้งรู้สึกเออเราได้ไปทำกิจกรรมที่เราเห็นเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสนุกดีมันประทับใจดีเหมือนแบบเราได้แบบ cross over ในจักรวาลเขาจัดเสร็จแล้วเป็นไงพอใจยังพอใจมากมาจับเป็นเพื่อนเพราะว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นสนทำไงใช่ไหมปกติเป็นผู้ชายแบบแอดเวนเจอร์ใช่ป่ะไอ้ที่เด็กสนศิลปะจริงป่ะเนี่ยได้คะแนนดีมากนะเว้ยศิลปะเขาให้ทำอะไรเลี้ยงเม็ดข้าวสารหรืออะไรไม่ใช่เขาให้ใครออกพี่เป็นไม่ใช่คือสมัยคนสร้างสรรค์นี้อยู่แล้วเออแต่อันนี้สร้างสรรค์จริงสร้างสรรค์จริงถือว่าเป็นความประทับใจหิวข้าวแล้วอ่ะหิวมากมากกินข้าวเถอะกินเนาะน่าไหวละไปกันคือผมว่าไม่ที่เลือกมาน้อยไปผมว่าอย่างเงี้ยอลังอลังอย่างเงี้ยอยากให้จัดให้แป้งหาแม่ให้หน่อยดิได้ไหมได้ได้เดี๋ยวจะลองทำดูให้แล้วกันนะนี่นะโอเคโอเคอันนี้คือเซอร์ไพรส์แป้งใช่ไหมเซอร์ไพรส อยากให้ตรงนั้นดอกนะฮะใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาหยิบเข้ามาได้ไหมครับได้เข้ามาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆโอเคครับได้ครับได้ถ้าเอานี้มาไว้ตรงนี้ได้ไหมฮะเออใช่ๆโอเคสวยไหมฮะโอเคไหมฮะได้อยู่นะเดี๋ยวนะโอเคครับเดี๋ยวพาแป้งลงมาเซอร์ไพรส์ดีกว่าอยากทำให้มันดีที่สุดผมก็เลยตั้งใจทำเกิดมาผมยังไม่เคยทำเลยกับใครก็ตามกับแป้งคือคนแรกตามมาต้องมีอะไรที่น่าสนุกสนานอยู่ข้างล่างแน่แน่นอนโถเดี๋ยวหันหลังก่อนอะไรวะเดินมาอย่าเพิ่งหันนะอย่าเพิ่งหันถอยมาอย่าเพิ่งไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเสือสเก็ตหรอกโอเคไม่ต้องหันไม่มองไม่มองเดี๋ยวดูให้อ่ะพร้อมนะมันต้องมีบันไดอยู่ข้างหลังโอ้โหน่ากลัว1 2คือสนรู้มาว่าแป้งอ่ะอย่าไปสวนดอกไม้ใช่ไหมแต่ช่วงนี้ช่วงโค
ก็เลยไปไม่ได้ก็เลยยกส่วนของไม้มาให้แป้งที่นี่เลยอันนี้จัดเองมะเป็นไงมีฝีมือป่ะเหมือนงานมั่นเลยอ่ะไม่ใช่งานมั่นเฮ้ยสวยสวยชอบไหมชอบชอบพาเราไปดูกันปะน่าจะบอกก่อนจะได้ซับหน้าบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์อีกนี่ถ้ามีพานกับรถน้ำสังนี่ได้เลยนะ เออเนาะเหมือนหน้าเหมือนบ้านใครอยู่ใครอยู่น่ารักจ้าน่ารักไหมพอจัดดอกไม้เสร็จใช่ไหมสนก็เหมือนแบบให้เราขึ้นมาข้างบนทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนไปเตรียมเรื่องเขาแล้วพอเราลงไปเราก็ไปเจอสถานที่ที่เหมือนงานรถน้ำสังก็ประทับใจนะคือมีความรู้สึกว่าแบบเออเขาก็มีมุมที่กุ๊กกิ๊กน่ารักอ่อนโยนเป็นผู้ชายในทุ่งดอกไม้อยู่ประมาณนึงน่ารักน่ารักมากๆเลยเยอะไหมมีดอกไม้เยอะไหมเยอะแค่นี้ไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวมีอีกใช่มันคือชอบข้างบนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่แป้งชอบดอกอะไรแป้งชอบดอกอะไรเหรอไอ้มึงบอกเมื่อกี้เองทานตะวันใช่แล้วทานตะวันเรามีธนวัลมาเซอร์ไพรส์ด้วยจริงใช่เมื่อกี้เราก็ซื้อมานะใช่นี่ครับนี่โอ้ยน่ารักขอบคุณค่ะช่อดอกไม้ธนวัลขอบคุณค่ะครับครับ สุดท้ายมีแบบช่อดอกทานตะวันมาให้ด้วยซึ่งก็เป็นดอกไม้ที่แป้งชอบมากเหมือนกันได้ข่าวว่าได้ยินจากตอนเดินตลาดนางก็เลยไปซื้อมาใช่ป่ะแล้วตรงนั้นมีไฮเดรนเยียสีขาวด้วยไฮเดรนเยียเป็นอีกอันนึงแป้งชอบมากเหมือนกันน่ารักอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้หญิงผู้หญิงมากเลยแต่สุดท้ายพอเห็นเขาแบบเอนจอยดูแบบแฮปปี้ก็รู้สึกประทับใจขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้เลือกเองป่ะอันนี้ก็แป้งเลือกไงแป้งบอกว่าแป้งชอบอ่ะอ๋อเก็บข้อมูลกันสดๆตรงนั้นเลยนะคะใช่ดีบอกกันสดเลยขอบคุณค่ะชอบชอบแต่เรากำลังคิดว่าเราไม่น่าซื้อทานตะวันมาเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะเราได้มาจะไม่เสียตังค์ก็ไม่เป็นไรก็อันนี้เก็บไว้ส่วนตัวอันนั้นเอาไปจัดสวยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับเฮ้ยเป็นไงกับการจัดจัดไม้ของสดเราไม่เคยเห็นใครจัดแต่เอาใบลงมาข้างในเดี๋ยวคอยดูคนนึงคนดูตั้งใจอ่ะไม่คุยเลยเราทำไม่เคยทำเล่นๆครับอันนี้เขาเรียกยัดปะข้างล่างมันแน่นมากเลยอ่ะไม่เด็ดใบบ้างเลยอ่ะเราว่าใช้ได้นะไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมกับแม่ลูกอ่อนของผมชื่อว่าเจ้าแมงมุมแม่ลูกอ่อนทำไมอ่ะนี่คือแม่แมงมุมตัวใหญ่เห็นไหมมีกิ่งก้านสาขานี่คือลูกๆอยู่ในท้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบศิลปะแนวใหม่เฮ้ยแต่มันสวยดีมันสวยดีมันสวยดีเป็นส่วนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาชอบนะนี่ชอบมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบได้อยู่อ่ะมีความแบบเออมีความอ่อนโยนนิดนึงมีความงานอาร์ตนิดนึงเราว่าผู้ชายที่ตัดดอกไม้ได้จะมีเสน่ห์มากทุกคนก็จัดได้ปะไม่ตัดแล้วแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนแบบว่าตัดไม่สวยมันอาจจะแบบดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่เราอันเนี้ยดีเราเป็นไงมั่งเราฝีมือการเล่นมือแทนตึ้งแทนตึ้งแทนตึ้งตึ้งตลอดเวลาคือถ้าบอดหลุดเท้าอ่ะให้ปล่อยมือเลยใช่ไหว้ไปเอาบอดกดลงไปเอามือกดไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อย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 เฮ้ยโอเคชอบที่มีความแบบว่าตั้งใจอยากจะแบบทำให้ได้อะไรเงี้ยชอบเราชนะตัวเองสู้ๆครับพี่พยายามอย่าก้มมาข้างหน้าครับโน้มตัวไปข้างหลังเอาเมื่อกี้โน้มตัวมาเยอะไปใช่ขาหลัง 3 2 1 go ยังไม่เออโอเคดีครับโอเคนิ่งก่อนเป็นไง
รู้สึกประทับใจแป้งนะที่แป้งเขามีความพยายามผมรู้ว่าเขาเหนื่อยอาจจะเมื่อยแขนเมื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเฮ้ยเขาไม่พูดเขาไม่เหนื่อยแล้วเขาแบบขออีกทีเอาให้แบบเอาให้ได้อะไรเงี้ยรู้สึกเฮ้ยเราชอบตรงนี้ในมุมนี้ของเขาเพราะผู้หญิงบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เอาเหนื่อยร้อนอะไรเงี้ยอาจจะแบบบ่นใช่ไหมฮะของแป้งก็ไม่ใช่เขาแบบเขาสามารถไปลุยกับเราได้นี่เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับเป็นอะไรที่อยากเล่นมานานละแต่ว่ายังแบบไม่มีโอกาสดีถือว่าได้ลองโลกเวทเซิร์ฟให้กับแป้งก็ความประทับใจวันนี้นะคะก็จริงๆประทับใจทุกอย่างเลยนะรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันแบบในชีวิตจริงอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่กับเขาเยอะขนาดนี้อย่างแบบมาเดินตลาดเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีเพื่อนแบบผู้ชายมาเดินนะบอกปะมันก็จะเป็นคนละฟิลเลยอันนี้เหมือนคอยต้องแนะนำเขาต้องแบบเฮ้ยซื้ออันนี้สิซื้ออันนั้นสิอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาอย่างแบบตอนที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือแบบเวกเซิร์ฟมันรู้สึกเราได้ไปทำกิจกรรมที่เราเห็นเขาเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสนุกดีมันประทับใจดีเหมือนแบบเราได้แบบครอสโอเวอร์ในจักรวาลเขาอะไรประมาณนี้มันสนุกจริงเราจะซื้อเรือได้แป้งแต่เราซื้อเรือขอไปเล่นนะได้ต้องซื้อทะเลสาบให้ด้วยได้ไหนพูดแล้วนะพูดซื้อแต่ไม่บอกนะว่าที่ไหนอ้าวจะตลาดบ้านไหนตามสบายเลยแป้งได้จะพูดเลยก็พูดไปดีมากเราไม่ต้องเล่นบอร์ดเกมด้วยกันนะได้เล่นอย่างอื่นด้วยกันได้แต่จริงๆเราเป็นคนที่ชอบแบบเล่นอะไรแข่งกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วไหนๆก็มีดอกไม้แล้วอยากถ่ายรูปถ่ายคู่หรือว่าให้สนถ่ายให้ให้สนถ่ายให้แล้วเขาเบิกกล้องหน่อยค่ะเขาเบิกกล้องขอบคุณค่ะต้องเอาเก้าอี้ออกตัวนึงไหมไม่ต้องมังเราว่าได้เดี๋ยวเรา okay. ปรับกล้องให้ก่อนจริงๆแป้งอยากดูเปล่าว่าแบบองค์ประกอบดอกไม้ที่วางเนี่ยมีอะไรต้องปรับไหมเราว่ามันสวยแล้วนะสวยนะแต่ว่าประเด็นคือถ่ายเราให้สวยละกันได้มาเดี๋ยวพร้อมนะ1 2ผมว่าเนี้ยสวยจริงเหรอใช่เฮ้ยสวยเราก็ว่าดีสวยกว่าทุกรูปที่ผ่านมาเลยหน้าเป็นดอกเลยอ่ะเหมือนคนด่าเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ได้อันนี้พูดจริงผู้หญิงทั้งโลกจะชอบโอเคต้องฝึกกันนะเฮ้ยได้อยู่อันนี้เราสามารถเราไปลง IG ได้เลยนะอยากได้บ้างไหมเดี๋ยวถ่ายให้ก็ได้กับดอกไม้เฮ้ยเดี๋ยวแป้งถ่ายให้ดีกว่าน่ารักดีเอาครับเอาแบบเหมือนหนังเกาหลีอะเป็นผู้ชายอบอุ่นโอเคพอได้ไหมดูมีความอบอุ่นหวานเลยอะเป็นผู้ชายสายหวานหวานไปปะได้หมออยู่โอเคอันนี้รูปผลิตภัณฑ์ที่บ้านอยากมีอะไรพวกเธอสนไหมนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากที่แบบพามาทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายและที่สำคัญรู้สึกแบบประทับใจมากที่เขายอมมาตัดดอกไม้กับเราเพราะตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบตอนเสนอว่าให้มาทำอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาจะงองแงป่าวะงองแงคือแบบไม่เต็มใจไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้าเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบน่ารักอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้หญิงมากเลยแต่สุดท้ายพอเห็นเขาแบบเอ็นจอยดูแบบแฮปปี้ก็รู้สึกประทับใจจริงๆเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่หรอแน่นอนใช่ก็ซื้อบ่อยสุดใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยฉันเลือกรุ่นเองได้ป่ะเดี๋ยวพาไปที่ทะเลสาบที่เราซื้อไว้ให้โอเคพร้อมกับเรือด้วยโอเคพร้อมไปนะเพราะมันแบบมันต้องเดินทางไกลมากเลยใช่หรอใช่ไปทะเลสาบไงไกลแค่ไหนแบบอยู่นอกเมืองไกลมากไปฉันค่ะฉันไปทะเลสาบค่ะทะเลสาบใช่ค่ะเอามือมาทำอะไรผมเนี่ยไม่ใช่ปิดตาโอเคเห็นป่ะไม่เห็นเฮ้ยสนหลับตาให้ก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องเดินทางไกลมากโอเคอย่ามองนะอย่ามองแม่โอเคบันไดนี่เราอยู่นี่ขึ้นดีๆคือถ้าตกลงมาเนี่ยเราไม่มีแรงรับนะคุณเลยเดี๋ยวแป้งจะพาไปเจอกับสิ่งที่อลังการมากเป็นสิ่งหนึ่งที่สนน่าจะอยากได้แล้วราคาแพงมากใช่เหรอใช่ได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเปิดตานะหมดแล้วมาถึงขั้นปกติละไม่มีอะไรข้างหน้าโล่งเดี๋ยวเดินไปก่อน
โอเคโอเคเดี๋ยวนั่งได้โอเค1 2 3เป็นไงเจ๋งวะเจ๋งมันคือ Sonyo Photo Exhibition by Wanaing Tango ค่ะโหแล้วแป้งรูปก็คือรูปเก่าๆที่แป้งถ่ายใช่คือรูปที่แป้งถ่ายทั้งหมดเลยปะน่าจะทั้งหมดแหละก็ดูก่อนลองดูก่อนโอเคโอเคโอเคลองดูก่อนไม่อันนี้หมดแล้วต้องเดินดูอ๋อต้องเดินดูใช่เป็นไงบ้างได้เป็นรูปที่สุดรูปสนชอบมากรูปนี้มากๆนะจริงเหรอรูปโปรดสนคือรูปนี้แล้วก็มีรูปนึงที่ถ่ายกับแป้งนี่แหละเราชอบรูปนี้มากเราชอบรูปนี้มากเป็นซีนที่แบบในร้านอาหารเราเล่นกีตาร์ตรงนี้ว่าจำได้คือจริงๆแล้วเราเล่นแต่ว่าถูกไฟสวยมากทุกคนเลยไปนั่งตรงนั้นให้เราอ๋อมีแค่แอคท่าฮะแอคท่าล้วนเลยมาจากละครเนาะอันนี้ก็ดีดูเข้มเลยช่วงนั้นในกองคือเราเป็นช่างภาพใช่ค่ะรูปที่จะมีอยู่ไม่ค่อยกี่รูปมีอยู่ไม่กี่รูปเอ้ยแต่เป็นไม่กี่รูปที่สวยรูปนี้ก็ดีใช่ใช่รูปนี้เราจำได้ว่าเราลงไอจีแล้วคนกดไลค์เยอะมากดีอ่ะมีรูปใหญ่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญรูปนี้ให้ดูแล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่ตัวมีส่วนแค้นมากนะครับตั้งใจเอาไว้ให้ดูรองเท้าที่แป้งยุให้ส่วนซื้อแล้วก็ใส่ได้ครั้งเดียวมันสวยมากเลยนะคะปกติรองเท้าสโนว์บอร์ดมันจะไม่แฟชั่นไงแต่อันนี้มันแฟชั่นอาดิดาสนะเออใช่ก็แบบสวยดีใส่แล้วเท่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จุดประสงค์ก็ต้องแบบเท่ไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนี่อันนี้เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆเลยไม่น่าละถ่ายจังเลยใช่อันนี้สามารถนำกลับบ้านได้เหมือนกันนะโอเคดีค่ะชอบไหมชอบไหมขอบคุณนะรูปไหนที่ชอบที่สุดส่วนชอบรูปนี้น่ารักอันนี้น่ารักภาพที่แบบแปลกตามากนึกออกปะผู้ชายตัวโตๆสูงๆกล้ามๆแล้วมาเลือกดอกไม้อย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักว่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาใช้คำว่าอะไรดีกล้าวใจไม่รู้ว่ะพอได้เล่นกับแป้งในปั๊มแท็กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเล่นอ่ะอยากดูแลมากกว่าผมกลัวเขาหัวร้านข้างแตกไปนะฮะลมทีไม่คุ้มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องประกบเขาทำไมแป้งชอบถ่ายรูปสดอ่ะชอบแบบถ่ายเหรอทำไมแป้งชอบถ่ายรูปสดน่ารักใช่ไหมน่ารักเพราะอยากถ่ายเก็บไว้ก็คือถ้าแบบเป็นผู้ชายทำให้นี่เหมือนขอแต่งงานเลยคือพูดตรงๆว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วเวลามีสิ่งที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยมันก็ถ่ายออกมาแล้วสวยกว่าเดิมแบบบรรยากาศตอนนั้นสวยไฟสวยๆบรรยากาศสวยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากถ่ายเก็บไว้เขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยขอบคุณนะแต่ก็ไม่เคยทำ exhibition แบบเจาะจงคนขนาดนี้นะน่ารักดีป่ะดีป่ะดีดีดีเราสามารถตีตื้นได้
โอเคโอเคกระดานเสิร์ฟตอนที่ผมถ่ายรูปสีอะไรเหลืองค่ะเหลืองค่ะมาเป็นคนใส่ใจในดีเทลชื่อร้านดอกไม้แป้งที่แป้งเคยเปิดชื่ออะไรแป้งเคยเปิดแป้งเคยเปิดแป้งเคยเปิดที่แป้งบอกว่าแป้งเปิดเล่นๆแล้วเงินดีนะเขาไม่เห็นพูดเลยเขาไม่เห็นพูดเลยเขาไม่เห็นพูดเลยไม่เคยบอกสอนไหนบอกให้เราตั้งใจไงเขาไม่เคยบอกเออ Across the Universe Flower คุณยังคุณละค่ะถามแป้งนะกางเกงสนตอนที่สนเล่นเบรกเซิร์ฟสีอะไรแดงค่ะง่ายอ่ะดิง่ายมากง่ายไปว่าโง่ไม่เห็นง่ายเลยดอกไม้บนโต๊ะอ่ะที่เนซื้อมันหมดอ่ะแล้วแป้งบอกว่ามีดอกไม้ดอกนึงที่แป้งชอบอ๋อโอ้โหโคตรยากอ่ะโคตรยากอ่ะมิกกี้เมาส์ Mickey Mouse Redenculus ค่ะ Redenculus ดูดิให้ดูคำถามเนี่ยอันนี้สีนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับขี้โกงไงถามแป้งต่อตอนที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะสนนะเอาสเก็ตให้แป้งใช่ไหมสีล้อที่สนให้แป้งเล่นน่ะคือสีอะไรเซิร์ฟสเก็ตสีล้อที่เล่นเขียวค่ะเขียวค่ะเขียวค่ะจำได้เปล่าว่าล้อสีเขียวสีเงินนะครับสีเงินนะครับยังแป้งตอนที่ตัดไม้ใช้กรรไกรสีอะไรสีแดงใช่ตอนที่อันนี้ทำได้ต่อค่ะตอนที่ไปซื้อดอกไม้อ่ะมันจะมีดอกไม้อันนึงอ่ะสนว่าเพื่อเป็นสีแดงสนว่าเออซื้อนี้ดีกว่าแล้วสนต่อราคาสนต่อราคาง่ายจาก180เหลือ150ใช่แล้วพี่เขาบอกผิดด้วยเขาบอกว่า160แต่ลูกน้องเขาบอกผิดเขาชอบอันนี้100เท่าไหร่นะ180ลดหน่อยนะหน่อยค่ะ150บาทเย้ค่ะจาก180เหลือ150ตอนแรกเขาบอกว่า60ก็เลยได้150ใช่อ่ะตอนที่จัดจัดการแล้วแป้งบอกสนว่าสนจัดจัดการสไตล์ไหนที่สนจัดแป้งบอกว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ประเทศหนึ่งอะไรแป้งญี่ปุ่นทำได้ดีอยู่นะทำได้ดีอยู่นะเป็นเล่นไปไอ้นี่มันดูเหมือนญี่ปุ่นนะไอ้นี่มันดูเหมือนญี่ปุ่นนะที่แบบเป็นแท่งๆดอกทานตะวันที่สดในแป้งข้างล่างที่เป็นช่อเนี่ยถามว่ามีกี่ดอกอ่ะใช่ใครจะไปนับเนี่ยอันนี้แป้งแบบดูจากลักษณะช่อ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งว่ะรูปบนโปรเจคเตอร์แก๊สที่เปิดอ่ะมีกี่รูปขอใช้โฟโต้กราฟิกเมมโมรี่นะ3รูปครับถูกไหมถูกค่ะนี่ไอ้ถูกตอบถูกทุกข้อเลยอ่ะดีใจรวมกับของ8คะแนนเป็น16คะแนนเย้พอได้ไหมถือว่าเยอะอยู่เยอะส่วนต้องขอบคุณแป้งเลยนะแป้งตอบแบบสีมีแต่สีง่ายเลยกุหลาบเอ้ยโนทานตะวันใครจะตอบได้แต่ส่วนไม่รู้พูดทำไมดูนะคะว่าที่เราแบบแกะจัดเซอร์ไพรส์ส่วนไว้จะเป็นยังไงตื่นเต้นจังเลยโอ้ใช้ได้ตรงกับภาพตามจินตนาการสะกดชื่อตั้งถูกหรือเปล่านี่ตั้งติดอันนี้แทนหน้าน่ารักอันนี้ล่าสุดมากๆปีที่แล้ว
อันนี้คือรองเท้าที่แป้งอยู่ให้สนซื้อแล้วสนบอกว่าเจ็บเท้าคือตอนนั้นถ่ายรูปเยอะมากเพราะเป็นกล่องที่แสงสวยมากคิดว่าน่าจะชอบนะคิดดูว่าคนเราทำไมแบบอยู่ดีๆถึงมีเอ็กซิบิชันเป็นหน้าตัวเองได้ถูกปะเออน่าจะชอบสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะครูไม่สนใจไปไกลมากแล้วยากไหมยากไหมสนเล่นได้ไหมแบบเนี้ยอุ้ยสนเล่นได้ไหมแบบเนี้ยอุ้ยสนเล่นได้ไหมแบบเนี้ยอุ้ยอุ้ยครูยังจะคว่ำเลยยากไหมหรอไม่รู้อ่ะต้องลองครับไม่น่ายากนะอันนี้มันไม่ได้สูงมากครับโอเคครั้งที่1ยังได้ทั้งขนาดนี้นะแสดงว่าภาระเนี่ยภารกิจภารกิจภารกิจเนี่ยได้ทําได้แน่นอนโอเคเด็กๆแป๊บนึงเตรียมตัวครับเราจับเวลาได้มั้ยยัง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 ถ้ามีโอกาสให้เขาได้ลองตั้งบอร์ดเลยครับตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดเลยเมื่อกี้นั่งคุยพี่แป้งตอนพี่สนลงไปเล่นติดใจแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่นี่ต่อได้ไม่เจอได้เดี๋ยวจะไปถ่ายคนเดียวละกันไม่ได้ไปด้วยกันสิว่าเดี๋ยวจะซื้อที่นี่ขึ้นมาเลยไม่ซื้อเลยได้นะเดี๋ยวซื้อที่นี่ขึ้นมาเลยโอ้โหรวยจัดขนาดขึ้นทางบอร์ดยังไม่ได้ซื้อที่นี่ขึ้นมาเลยซื้อก่อนเออใช้ได้ปะโอเคถือว่าโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาได้อยู่แล้วเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมเหรอเปิดไหมยังเปิดแล้วเขียนตามมาคุณกินข้าวเสร็จต้องมีอะไรที่น่าสนุกสนานอยู่ข้างล่างแน่นแน่นอนเขาดูเล่นง่ายไม่ได้อีกแล้วอ่ะมันเลี้ยวอ่ะขอดูหน่อยอยากให้ตรงนั้นดอกนะฮะใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาหยิบเข้ามาได้ไหมครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยสวยไหมฮะโอเคไหมฮะได้อยู่นะโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวพาแป้งลงมาเซอร์ไพรส์ดีกว่าเอาเล่นเกมกันดีกว่าครับผมแน่นอนครับตามธรรมเนียมรายการของเราครับเพื่อวัดว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคู่ซีจริงๆครับรักกันจริงก็ต้องรู้เรื่องราวของกันและกันครับถ้าเราหัวร้อนเนี่ยเพื่อนเราจะอุทานออกมาว่าอะไรเขียนให้หมดเลยนะเอาความจริงนะข้อต่อไปครับคิดว่าเรื่องอะไรที่มันทำให้เราสองคนงอนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่หูคนไร้สาระเลยว่ะเหมือนเราก็แบบมีเรื่องอะไรในใจนิดนึงแล้วแบบเหมือนแบบไปเหวี่ยงใส่เขามันก็ไม่โอเคทั้งสองฝ่ายซึ่งรู้ไหมว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องราวที่ฝังใจเขามากสมมติตื่นมาปั๊บเราไปอยู่ในร่างของอีกคนเราจะทำอะไรกับร่างของเพื่อนเราเนี่ยเป็นอย่างแรกไม่รู้อ่ะทำอะไรกับร่างกายของเพื่อนอ่ะครับแต่ก็เก็บไว้ให้เขาดีๆด้วยนะแต่ก็เก็บไว้ให้เขาดีๆด้วยนะทำลายของเขาล่ะ